สำนักข่าวบลูมเบิร์กสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่ามีแนวโน้มที่ทางสหรัฐอเมริกากับจีนจะกลับมาเจรจาเร่งด่วนกันอีกรอบหนึ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเอายังไงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการด้านภาษีซึ่งบลูมเบิร์กบอกว่าปลายเดือนตุลาคมนี้น่าจะเป็นการพบกันครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก่อนที่จะได้ข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อจะไปเคาะไปเซ็นกันที่การประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกกลางเดือนหน้าที่ประเทศชิลีนี่แหละนะครับคาดว่าจีนอาจจะส่งหลิวเห่อคนเดิมไปเจรจาโดยจีนยังต้องการให้สหรัฐอเมริกาล้มเลิกแผนการขึ้นภาษีงวด 15% ล็อตที่2ในเดือนธันวาคมนี้ออกไปนอกเหนือจากการยกเลิกขึ้นภาษีงวด 30% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันยังมีเรื่องใหญ่ที่คาอยู่นะครับก็คือ 15% ช่วงธันวาคมนี้แหละนะครับขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาทางรัฐมนตรีคลังบ้านเขาก็บอกว่าผู้แทนการค้าสหรัฐลงไปถึงทางการสหรัฐก็มีแผนที่จะพูดคุยกับทางหลิวเห่อเช่นเดียวกันก็เน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐยังจะเดินหน้าในการขึ้นภาษีวันที่15ธันวาคมนี้ตามกำหนดด้วยมันก็ยังผันผวนกันอยู่แล้วก็ส่งผลกับเรื่องของความมั่นใจในตลาดทุนอยู่พอสมควรครับใช่ค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเองปรับตัวลงทั้งกระดานเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าส่งผลมาจากทางด้านของถ้อยแถลงของจีนค่ะที่บอกว่ายังไม่ได้บรรลุดีลสักหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ขยับสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบนะคะเพราะว่านักลงทุนยังคงจับตาเรื่องของความเคลื่อนไหวระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ